ตรงนี้ที่พ่อเห็นนะคะมันดูเหมือนโกดังเก่าๆใช่ป่ะใช่เมื่อก่อนมันเคยเป็นโกดังเก็บสินค้าสมัยก่อนค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็ยุคเราเข้ามาแล้วพวกหนูวัยรุ่นเขาก็มาเหมือนมาสร้างที่นี่ให้เป็นคอมมูนิตี้ใช่เขาจะมีของขายเยอะเลยใช่ค่ะสำหรับเด็กแนวใช่แล้วก็มีอาหารด้วยที่นี่เขาเรียกว่าฟินิกฟู้ดแฟคทรีโอ้โหเยี่ยมเลยอาหารที่นี่ค่ะเขามีอะไรบ้างสายออร์แกนิกสายซีเล็กเต็ดอะไรต่างๆแบบที่พ่อต้องน่าจะไม่เคยชิมเออใช่ใช่ใช่สรรหามาให้พ่อของไม่เคยก็เคยซะบ้างนะได้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 ดื่มสุขภาพนะได้ได้ดีมากวัยรุ่นนะเนี่ยดูแต่ละคนวัยรุ่นเลยเนี่ยรุ่นเดือก็อยากมาแนวมากหอมหอมจอบจอบจอบเดี๋ยวแล้วใช่ไหมอยากกินแนวไหนกันครับพ่อเอาไม่รู้หนูจับมาที่อาหารที่มันแปลกแหวกแนวที่เราไม่เคยกินใช่เอางี้แข่งขันกันหน่อยดีกว่าเราจะให้แบ่งเงินกันเป็นคนละ20 ยูโร กับ20 ยูโรเราไปเลือกสรรอาหารที่ดีที่สุดเท่าที่ตัวเองชอบมาให้พ่อให้ลองกินแล้วให้พ่อเลือกว่าชอบกับใครไว้โอเคจริงครับให้หยิบตาเฮ้ยโอ้ยห้ามแค่กี่กูงั้นเราจะนั่งรอกันแถวนี้กันละกันนั่งรอครับรอแถวนี้นะมีแค่20 ยูโรเท่านั้นตอนนี้ก็ช่วยไม่ได้ยากนะพ่ออ่ะพอจะเดาทางออกนิดนึงว่าพ่อน่าจะชอบหรือเดี๋ยวขอเดินเซอร์เวย์รอบๆก่อนว่ามีอะไรน่าโดนแล้วค่อยเลือกให้พ่อกินมันก็ซื้อถูกใจเฉพาะของมันนั่นแหละอาตุ่มไม่กินเนื้อนะ โอเค It's about this big โอเค มันเป็นเหมือนแบบโฮมเมดแซนด์วิชแล้วมันก็ดูแบบว่ามีเนื้ออะไรเงี้ยตอนนู้นซื้ออะไรโหซื้อเนื้อเพราะว่าไม่กินหรอก14แล้วมันเป๊ะเลยนะมันคือแบบตอนวางตังให้เขาแบบวางค่อยมาวางช้ามาเราวาดภาพเลยว่าเจ้าแบงค์เนี่ยมันจะต้องไปเอาอะไรมาให้เรากินที่เรากินไม่ได้แน่ๆ นี่ร้านนี้คนเยอะนะเพราะว่ามันน่าจะฮอตฮิตอยู่ใส่ด้วยอ่ะเฮ้ยเสียดายอ่ะคิดว่าพ่อไม่น่าจะเคยกินมั้ยน่าจะเป็นเครื่องดื่มสมัยแบบวัยรุ่นอย่างเราอ่ะว่าขอออกตังเองเพื่อที่ให้พ่อๆได้ชิมเมนูนี้มันจะต้องเด็ดแน่ๆแพนชายมันคือแป้งนาที่จะเอามาดิฟกับซอสต่างๆนะครับก็แปลกใหม่ดีครับยังเรายังไม่เคยเจออะไรแบบนี้ก่อนมันเป็นอาหารตุรกีเฮ้ยบอกมันนะไม่ต้องละมั้งเอาตังค์มาให้เราซื้อกินกันเองดีกว่าจะได้กินเมื่อไหร่เนี่ยพี่ชาวอยู่ปะไม่หรอกอยู่มั้ยผมไม่โลภกับพ่อด้วยอาหารก็เป็นเซตนะจ๊ะไม่ได้มาแบบแยกๆนะจ๊ะทั้งหมดนะครับเราใช้เงินไปแค่8 ยูโรเนี่ยซื้อผลไม้ไปซื้อผลไม้ให้กินแล้วมันน่ากินมันน่ากินแล้วก็เราซื้อมะเขือเทศไปเรียบร้อยแค่5 ยูโรเท่านั้นเราได้ทั้งของที่ขึ้นชื่อที่นี่นั่นก็คือ tomato and onion แก้ฟูดมาแล้วนี่ไงคะพ่อไม่เคยลองอะไรอย่างนี้แน่นอนอุ๊ยตัดสินด้วยหน้าตาของเฮ้ยหน้าตาแย่มากเขาบอกว่าอะไรป่ะอย่ามองคนที่ภายนอกฉะนั้นต้องลองชิมก่อนถึงจะค่อยตัดสินใจว่าชอบอะไร
เอาโรตีมาเลยนะใช่โรตีนี่คือแป้งนานกับพ่อนี่หนาปึกเลยฟังผมนะฮะนี่ก็คืออาหารโรตีส่วนนี้เป็นดิปที่แบบว่าเอามาจิ้มกับแป้งแม่ผมเชื่อว่าพ่อเนี่ยไม่เคยลองอะไรก็เลยอยากจะให้ลองสักครั้งนึงในชีวิตแต่ว่าอันนี้ก็เป็นเมนหลักใช่ไหมฮะผมมีแอปเปิ้ลความที่ประเทศนี้เนี่ยเขาโด่งดังเรื่องนึกว่าจะอร่อยในนักหนารสชาติไม่รุนแรงเท่ากับบ้านเราไม่แต่ว่าที่นี่มันก็ขึ้นชื่อมันจืดใช่ใช่ไม่รู้นะของแบงก์มันก็มีสีสันนะมีสีนี้สีสีนี้แต่รสชาติไม่รู้นะแต่ของพิมพาเนี่ยเรามองด้วยสายตาเนี่ยมันเหมือนมีความรู้สึกบอกเลยเส้นบอกทันทีว่ามันต้องอร่อยอาหารของหนูนะคะพ่อวัยรุ่นเขาต้องกินอาหารแบบฟาสต์ฟู้ดเขาคัดสรรมาแล้ววัตถุดิบที่ดีนะคะอันนี้คือเบอร์เกอร์แล้วก็เป็นเหมือนว่าหมูเขาก็ฉีกเนื้อเหมือนกินปลามาหลายวันแล้วไงเรามากินเนื้อที่แบบชุ่มฉ่ำซอสกันเยอะไม่เลวแล้วอะไรคะน่ะอันนี้ภูมิใจเขาดีที่สุดมากมันคืออะไรลูกเอาจริงว่าอันนี้หมูออกดาวเวอร์ให้เลยนะหมูออกดาวเวอร์ให้เลยนะหมูออกดาวเวอร์ให้เลยนะตายเลยประเสริฐมันเปิดที่สุดเลยใจมากมากใจซอยเหมือนชาที่แบบว่าหอมหวานแล้วก็สดชื่นลองชิมลองชิมลองชิมอร่อยไหมพ่อเฮ้ยวันนี้ผมขอแบบพาวเวอร์ดีเซนต์มากอะไรเพราะอะไรรู้ป่ะมันมีซอสกว่าร้อยอันผมต้องนั่งชิมว่าแบบอันไหนมันถึงจะเข้าปากพ่อผมมาชิมทุกอย่างไปหมดแล้วอ่ะอันนี้เลือดดีพ่ออร่อยไหมผมบอกเลยจะตัดสินอะไรที่หน้าตาทานานเลยได้นานได้ชอบวันนี้อันนี้เป็นปาปริก้าอุ้ยไม่เคยกินไอ้พวกนั้นมันเห็นแล้วมันเซ็งมันก็เหมือนแฮมเบอร์เกอร์ธรรมดาลูกลองชิมก่อนลองชิมก่อนอันนั้นเนื้อหรือหมูลูกหมูหมดเลยเนี่ยเนี่ยหมูหมดนะเนี่ยก็พอเสร็จหอมมากเลยตุ่มเป็นหมูวันอาตุ้มใครเป็นคนแนะนำให้หนูซื้อนี่มาอาตุ้มหนูคิดเองไม่ค่ะเนี่ยค่ะตอนนี้ถึงแล้วตัดสินแล้วว่าเมนูของแบงค์หรือพิมพ์ถามจะถูกใจพ่อมากที่สุดทีละคนเลยเริ่มจากนายนะซึ่งน้ำใจเหลียงผาที่ฟักกันสุดตัวซื้อไอ้นี่ให้แต่แบงค์มันมีผลไม้แต่ความรู้สึกแท้ๆเลยนะของแบงค์อร่อยเอาตรงๆเลยนะหมูนี่ก็อร่อยก็หอมแต่มันไม่รู้สึกอะไรแต่มันไม่รู้สึกอะไรไอ้นี่ซอสดีกว่าของแบงค์ของแบงค์พ่อไม่มีสิทธิ์เสมอนะน้อยส่วนตัวพ่อว่าไอ้เมียพ่อไม่ชอบหน้ามันมีสิทธิ์พ่อว่ามันเลือกอาหารเยี่ยมมากโอ้ยสาเขียงแล้วอะอร่อยอะอร่อยอะต้องรับขอแจ๊คอร่อยจริงๆไอ้แบงค์มันคิดได้ไงมาไปเอาของทิมมี่มามันอร่อยจริงๆบอกให้ตุ่มเรื่องหน่อยหนูก็น่าจะรู้หนูก็น่าจะรู้ว่าหนูแพ้แต่จริงๆหอยแบงค์แล้วมันอร่อยอร่อยมากความอร่อยมันก็ไม่ได้ทิ้งห่างกันหรอกไอ้แบงค์มันมีผลไม้มาล่อด้วยมีองุ่นหวานรสชาติแบบไทยๆแค่สงสารน้องเขานะแต่ก็อยากให้เขาได้รับรู้บ้างว่าผู้แพ้เป็นยังไงจริงๆเรารักทั้งคู่แต่เราชอบใหญ่เจ้าแบงค์แล้วก็เลยเข้าข้างพิมพ์ถาแต่วันนี้เข้าข้างพิมพ์ถาไม่ได้กรรมการทั้งหมดเทไปให้เจ้าแบงค์หมดเลยยอม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 เผื่อไม่เชื่อลองกินคำนั้นไปก่อนในซอสนะฮะอร่อยจริงอร่อยจริงใช้งบไปเท่าไหร่เนี่ย20โอ้ยประมาณ10เอง10กว่าชนะด้วยอ่ะโอเคโอเคเขาเรียกว่าประหยัดแต่อร่อยอัดจ้าสรุปเลยแล้วกันนะฮะการตัดสินเลือกอาหารเด็กฮิปมาเนี่ยผลก็เป็นเอกฉันท์แบบไม่รู้จะเอกฉันท์ยังไงแล้วไปส่วนคนที่แพ้เนี่ยก็ต้องมีบทลงโทษนะแต่ยังไม่บอกว่าคืออะไรใช่ไหมก
ขึ้นทำไมก็เมื่อกี้นั่งบัสนั่งบัสทั้งวันอยู่แล้วเนี่ยเป็นบัสแบบพิเศษยังไงเคยเห็นมุมของรถพระดำในมุมพี่พ่อแต่เคยเห็นมุมนี้นะเห็นมาแล้วเยอะแยะว่าวันนี้ฝนมันตกไงแล้วก็อากาศหนาวเข้าไปในรถคันนี้รับรองไม่หนาวแน่นอนเพราะพ่อต้องอ้าปากค้างเพราะว่ารถบัสคันนี้มันแบบสเปเชียลถ้ามาจากสเปเชียลเองจะโดนไปไปนี่ไงฮะนี่เหรอสีสวยสีเหลืองหน่อยเว้ยมาถึงบ้านเราลงโรงเรียนนะบอยเนี่ยเราก็ย้อนไวไงย้อนไวมาแล้วครับมาเป็นไงพ่อพร้อมดิเหรอดูแบบว่าวิวยังไปตึงงงอ่ะอะไรหน้าตึงงงอะไรชูชีพอ้าวก็เผื่อรถมันเกิดอุบัติเหตุแล้วก็ใส่ชูชีพไปไงป้องกันป้องกันการกระแทกไงเอาแล้วเริ่มแล้วตื่นเต้นมากเอาแล้วบี้เขาสวดมนต์ด้วยนะเชียวขอให้ผ่านไปเอาพ่อทุกคนไหว้พระด้วยนะครับ So before I start today, we have a lovely team of Thailand on board. It's a television program. Yay. Hello, welcome. Sawadee Krap. Yeah. Welcome. Sawadee Mai Krap. Yeah. ขับรถชมเมืองสวยๆธรรมดาไม่เห็นมีอะไรเลยรถบัสคันก่อนก็ชมได้เช็ดกระจกไงใช่ปะฝนตกอ๋อฝนตกเวลาฝนตกก็ต้องนี่ steaming window everybody ready for the dive of your life yeahWould you like a small splash or a big splash? ในชีวิตนะที่เห็นแบบนี้เฮ้ยลงได้จริงเหรอวะนี่ไงเฮ้ยโหดมากอ่ะรู้สึกสนุกถือว่าเป็นอะไรที่ตื่นเต้นซึ่งเป็นครั้งแรกที่นั่งรถแบบนี้มันไม่ได้แค่ให้เห็นว่านั่งรถแล้วลงไปในน้ำแล้วมันเขาก็ไม่ได้วิ่งไปสั้นๆแล้วกลับมาก็วิ่งเหมือนเรือเลาะฝั่งไปแล้วก็เล่าเรื่องเมืองให้เรารู้จักบ้านเมืองก็จะพาชมเมืองไปอีกเรื่องยาวผมว่าคุ้มมากApplause for the captain for the first time of his life. ชอบมากจริงมันเป็นความฝันวัยเด็กจากเด็กอายุ22กลายเป็นแบบ6ขวบอ่ะกลายเป็นเด็กชายแบงค์นั่งแบบโคตรเท่แล้วตอนแรกก็ขับพวงมาลัยอย่างงี้ใช่ไหมแล้วเขาเปลี่ยนมาเป็นแบบว่าบังคับพวงเรืออย่างงี้ไปโอ้โหคิดดูดิเหมือนคอนโซลเลยที่แบบว่าโคตรเจ๋งอ่ะเนื้อตอนเด็กตาเป็นประกายเฮ้ยแต่ใครมาอยากให้มาจริงอันนี้มันเป็นประสบการณ์ที่ดีมากได้นายเห็นอะไรบ้างเนี่ยเมาเรือรถนี่เราทั้งรถเมาทั้งรถทั้งเรือตอนเนี้ยครับคุณครับครับคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหแบงค์
วันนี้แบงค์ทำให้พ่อเสิร์ฟไล่สองทีนะโอ้โหอาหารก็ดีโอ้โหที่มันพลาดอะไรมาลืมเลยวันนี้ยกให้มันไปเลยวันสนุกไหมสนุกไหมตัวมันจอมตัวมันจอมป่ะไม่แต่พี่มันให้สนุกนะเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ว่าทั้งเสียงทั้งสนุกดีมากอ่ะถือว่าประสบการณ์ใหม่ประสบการณ์โอ้เป็นประสบการณ์ของชีวิตครั้งหนึ่งในชีวิตเลยคิดว่ารถบัสจะลงไปวิ่งในแม่น้ำได้แต่ดีใจไปนะคะแบงค์เพราะว่าต่อไปเนี้ยรถมันแปลกไปใช่ไหมพ่อหนูจะพาพ่อไปที่แปลกอีกที่นึงนี่อาหารที่หนูเอามามันยังแปลกไม่พอบ้านเสาเดียวเฮ้ยเดี๋ยวหนูพาไปเที่ยวไหน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 ไปจะไปไหนก็ไปลูกชายลูกชายสอบผ่านแล้วดูที่ว่าลูกสาวจะสอบผ่านไป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 ทีนี้เนี่ยมันก็ถึงการลงโทษกันซะหน่อยอันนี้ไม่น่ากลัวนี่น่ากลัวจริงเหรอเนี่ยสุดเนี่ยนะคะห้องน้ำไปทางไหนห้องน้ำไปทางไหนห้องน้ำไปทางไหนพาซี